ว่าอยากทราบว่าเมื่อเอาเค้กออกจากเตาเค้กแบบไหนทิ้งไว้ในพิมพ์ให้เย็นได้แบบไหนต้องออกจากพิมพ์เลยคะส่วนใหญ่เค้กส่วนใหญ่จริงๆแล้วPFก็แนะนำให้ออกจากพิมพ์เลยนะแต่ก็จะมีตัวที่เอาทิ้งไว้ในพิมพ์ได้เนี่ยที่ปกติที่PFชอบเอาทิ้งไว้ก็จะมีพวกบัตเตอร์เค้กนะบัตเตอร์เค้กเนี่ยออกแล้วก็คือจริงๆเราไม่ได้ทิ้งไว้ในพิมพ์เปียบจะเอาออกจากพิมพ์นะครับออกจากพิมพ์เสร็จปุ๊บวางไว้บนตะแกรงเสร็จแล้วเปียบจะเอาพิมพ์อ่ะคว่ำเอาไว้บนหน้าเค้กอีกทีนึงคว่ำเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เวลาเค้กมันคลายความร้อนออกมาแล้วมันเกิดการคอนเดนซ์คือควบแน่นกับพิมพ์อ่ะนะแล้วมันยังมีความชื้นอยู่ในนั้นแล้วมันทำให้ตัวเค้กเนี่ยนุ่มชุ่มฉ่ำขึ้นไปอีกนิดนึงคือทำให้ตัวเค้กเนี่ยชุ่มฉ่ำกว่าเดิมชุ่มฉ่ำกว่าการที่เรารีบออกจากพิมพ์เลยนะครับแต่ทีนี้แต่ถ้าเป็นพวกชิฟฟ่อนหรือว่าสปอนจ์นะครับPFก็ไม่แนะนำว่าให้ทำแบบนี้เพราะว่าพวกเค้กที่เป็นไข่เวลาที่มันสุกแล้วเนี่ยถ้ามันโอเวอร์เบคหรือว่าอะไรก็ตามสุกพอมันสุกต่อเนี่ยมันจะเริ่มหดนะครับแต่ว่าตัวบัตเตอร์เนี่ยหดเหมือนกันนะหดเหมือนกันแต่ว่าหดน้อยนะครับPFก็เลยจะส่วนใหญ่PFจะออกจากพิมพ์เอางี้ดีกว่าแต่ก็มีเวลาทำเขาเรียกอะไรทอฟฟี่เค้กทอฟฟี่เค้กเนี่ยจะไม่ออกจากพิมพ์นะครับทอฟฟี่เค้กก็จะเป็นพวกสปอนช์ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นสปอนช์นะเค้กสปอนช์เนี่ยเวลาทำทอฟฟี่เค้กเวลาอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้ในพิมพ์เลยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงขอบคือเราต้องการให้ขอบข้างๆมันติดใช่ไหมขอบข้างๆมันติดอยู่กับพิมพ์แล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาราดตัวทอฟฟี่ลงไปแล้วไปอบต่ออีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอามันออกจากพิมพ์นะครับก็จะทิ้งไว้ในพิมพ์เลยเนาะส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้เพราะแต่ถ้าเค้กตัวอื่นPFออกจากพิมพ์หมดเลยแล้วถ้าเกิดอยากจะทิ้งให้ไว้ในพิมพ์เนี่ยค่อยเอาฝามาครอบอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนที่เอาเค้กออกจากพิมพ์ตอนร้อนๆเนี่ยมันเอาออกง่ายนะครับมันก็จะพอออกจากเตามาปุ๊บเนี่ยมันจะร่อนเอามือเคาะๆหน่อยนึงเนี่ยมันก็จะร่อนหลุดออกจากพิมพ์แล้วเราก็ออกก่อนนะอยากให้มันชุ่มชื้นแล้วก็เอาพิมพ์ครอบเอาไว้ต่อนะครับมันก็จะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นอยากก้าวไปข้างหน้าได้ไวไม่อยากเสียเวลาไปกับการลองผิดPF มีคลาสออนไลน์ที่จะเป็นช็อตคัทให้ทุกคนได้เข้าใจในเวลาอันสั้นเห็นผลไวทำได้จริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม PF เข้ามาได้เลยครับที่ Assign the Test Cashier แล้วพบกันนะครับ